สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวของหุ้น SCB เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของตัวบริษัทนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับก็ตามที่เป็นข่าวมานะครับในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้ที่ทางหุ้น SCB นะครับได้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่า SCBX นะครับแล้วก็โอนย้ายธุรกิจต่างๆเข้ามาอยู่ภายใต้ SCBX รวมไปถึงในส่วนของทาง SCB ด้วยเช่นกันนะครับและหลังจากนี้ไปนะครับทางหุ้น SCB ก็จะถูกถอนออกจากตลาดโดยที่ทางหุ้น SCBX นะครับก็จะเข้ามาเทรดแทนโดยวิธีการนะครับก็จะให้ทาง SCBX นะครับทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SCB นะครับโดยการออกและการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ SCBX แก่ผู้ถือหุ้นของธนาคารนะครับหรือว่า SCB นั่นแหละเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับหลักทรัพย์ของธนาคารในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ1หุ้นสามัญของ SCB นะครับก็จะได้1หุ้นสามัญของ SCBX แล้วก็1หุ้นบริมสิทธิ์ของธนาคารหรือว่าของ SCB นะครับก็จะได้1หุ้นสามัญของ SCBX ด้วยเช่นกันพูดง่ายๆก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนหุ้นนะครับจาก SCB มาเป็น SCBX นั่นเองทั้งนี้นะครับในการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวของทาง SCBX ทาง SCBX นะครับจะยกเลิกคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์หากจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขายน้อยกว่า 90% ของจำนวนสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของธนาคารโดยที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับทาง SCBX เนี่ยก็ได้มีการกำหนดระยะเวลาในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่2มีนาคม2565ที่ผ่านมาจนถึงวันที่18เมษายน2565นี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ของทุกวันทำการรวมกันทั้งสิ้นก็30วันทำการนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเนื่องจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยมันจะมีขั้นตอนการชำระราคาและส่งมอบหุ้นใช้เวลา2วันทำการนะครับหรือที่เรารู้จักกันก็คือ T+2 ดังนั้นนะครับณตอนนี้ถ้าเราหักลบในเรื่องของวันหยุดอะไรพวกนี้ออกไปนะครับเราก็จะพบว่าวันซื้อขายสุดท้ายที่นักลงทุนจะสามารถซื้อหุ้นของธนาคารเพื่อนำมาตอบรับคำเสนอซื้อของหุ้น SCBX ได้เนี่ยก็จะเป็นวันจันทร์ที่11เมษายน2565นี้โดยที่ในวันจันทร์ที่18เมษายน2565ก่อนเวลา16นาฬิกานะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นแบบตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบให้กับตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ซึ่งตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ก็จะประกอบไปด้วยบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดสำหรับกรณีของผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของธนาคารในรูปแบบไหลใบหุ้นนะครับผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่นะครับโดยบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะเป็นผู้ให้บริการรวบรวมและนำส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อดังกล่าวให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ต่อไปก็ประมาณว่าถ้าใครไม่ได้เป็นลูกค้าหรือไม่ได้เปิดพอร์ตกับทางบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดนะครับเราก็ยังสามารถที่จะส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อไปกับทางโบรกเกอร์ของเราได้นะครับเขาก็จะทำการรวบรวมแล้วก็นำส่งให้กับตัวแทนรับซื้อนะครับที่ผมกล่าวไปข้างต้นนี้ส่วนในกรณีของผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของธนาคารในรูปแบบของใบหุ้นนะครับผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบตอบรับคำเสนอซื้อพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ทุกรายนะครับยกเว้นของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดทุกรายในที่นี้ก็คือที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับจะมีบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนนะครับทีนี้นะครับภายหลังวันที่11เมษายน2565นักลงทุนก็ยังสามารถเข้ามาซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารได้ตามปกติ
พียงแต่ว่าจะไม่สามารถนำหลักทรัพย์นั้นนะครับไปตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น SCBX ได้ทีนี้อีกอันนึงนะครับอันนี้ไม่ได้มีในเอกสารตรงนี้แต่คิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับก็คือสมมุติว่าเราถือหุ้น SCB ข้ามไปถึงวันที่12แล้วเราขายออกมาเราจะยังมีสิทธิ์ในการได้หุ้น SCBX หรือเปล่าซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้นะครับอาจจะต้องถือไปจนถึงวันที่18ก็คือภายในก่อนถึงวันที่18เนี่ยเราต้องทำการในเรื่องของตอบรับคำเสนอซื้อนะครับพอเราทำตอบรับคำเสนอซื้อแล้วเราก็อาจจะไม่สามารถขายหุ้น SCBX ได้นะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับสมมุติว่าถ้าเราถือหุ้น SCB ข้ามไปจนวันที่12นะครับเราก็ไม่ทำแบบตอบรับคำเสนอซื้อวันที่13ก็ไม่ทำอะไรแบบนี้แล้วเราขายหุ้นออกมาถามว่าขายได้ไหมผมว่าขายได้แต่ทีนี้นะครับคนที่มาซื้อต่อจากเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในการตอบรับคำเสนอซื้อนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนภายในเอกสารเนี่ยเขาก็ระบุต่ออีกนะครับก็คือภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารแล้วเสร็จและเมื่อตลาดหลักทรัพย์นะครับอนุญาตให้หุ้นสามัญของ SCBX เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหุ้นของ SCBX นะครับจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกันกับที่หุ้นของธนาคารหรือหุ้น SCB นะครับจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นผู้ที่ถือหุ้นของธนาคารหรือหุ้น SCB ที่ไม่ตอบรับคำเสนอซื้อนะครับจะได้รับผลกระทบดังต่อไปนี้ข้อที่1 นะครับหุ้น SCB หรือหุ้นของธนาคารนะครับจะขาดสภาพคล่องเพราะว่าหุ้นของธนาคารจะพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและจะไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั้งตลาดรองอื่นๆด้วยข้อที่2 นะครับขาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนจากการดำเนินงานของธุรกิจที่โอนย้ายไปยัง SCBX และธุรกิจใหม่ในอนาคตนะครับก็คือเขาโอนธุรกิจอะไปอยู่ใน SCBX นะครับเขาก็จะเหลือแค่ธุรกิจธนาคารอะไรประมาณนี้คือต้องเข้าใจว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีหลายๆธุรกิจนะครับอยู่ในตัวของเขาแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยเขาโอนไปที่ SCBX แล้วนะครับเขาก็น่าจะเหลือแค่ธนาคารอย่างเดียวนะครับต่อมานะครับข้อที่3ก็จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหลังจากหุ้นของธนาคารหรือ SCB นะครับพ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรจากการขายหุ้นนอกจากนี้นะครับผู้ถือหุ้นของธนาคารหรือ SCB นี่แหละนะครับทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลจะต้องเสียอากรแสตมป์ในการโอนหุ้นสามัญของธนาคารในกรณีที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดไม่ได้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ข้อที่4นะครับนโยบายการจ่ายปันผลอาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเนื่องจากนะครับตัวหุ้น SCB เนี่ยจะอยู่ภายใต้หุ้น SCBX นะครับดังนั้นนโยบายการจ่ายปันผลของธนาคารจะต้องขึ้นอยู่กับแผนธุรกิจในอนาคตและความเหมาะสมโดยรวมเพื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของหุ้น SCBX แล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือได้รับข้อมูลข่าวสารของธนาคารน้อยลงเนื่องจากว่าธนาคารหรือหุ้น SCB นะครับจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นผู้ถือหุ้นของธนาคารก็จะมีข้อจำกัดในการรับข่าวสารของธนาคารนั่นเองดังนั้นนะครับเข้าใจว่าหลังจากวันที่11เมษายน2565นี้หุ้น SCB ก็น่าจะไม่มีการซื้อขายแล้วนะครับหมายถึงว่าน่าจะไม่มีใครออกมาตั้งขายหุ้นหรือมาซื้อหุ้นแล้วเพราะคิดว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ถือหุ้น SCB ข้ามไปจนถึงวันที่12หรือคนที่ตั้งใจซื้อหุ้น SCB ในวันที่11นะครับแล้วก็ถือข้ามไปเนี่ยน่าจะมีเป้าหมายเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นหุ้น SCBX กันแล้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีใครมาตั้งซื้อตั้งขายหุ้น SCB นะครับหลังจากวันที่11และอีกไม่นานนะครับสำหรับหุ้น SCBX ก็จะเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์ไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจนะในช่วงนี้เราจะเห็นว่าจากในสื่อต่างๆนะครับเขาก็มีการไป Excord นะครับไป Collab กับบริษัทนั้นบริษัทนี้นะครับสร้างความน่าสนใจให้กับตัวบริษัทอยู่พอสมควรซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับ
โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหุ้น SCB กับการอัปเดตข่าวออกมาล่าสุดนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ